ภายหลังที่จากเกิดเหตุการณ์รอบสังหารผู้นำกลุ่มฮามาสรวมไปถึงผู้บัญชาการของกลุ่มฮิซบอลลาห์ก่อนหน้านี้ทำให้สถานการณ์ในช่วงเวลานี้ไม่น่าไว้วางใจเป็นอย่างยิ่งครับล่าสุดมีรายงานว่าอิหร่านได้ออกมาแถลงท่าทีแล้วนะครับว่าพร้อมจะตอบโต้ด้วยวิธีการรุกอย่างหนักเข้าใส่พื้นที่อิสราเอลเพื่อเป็นการล้างแค้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับที่ต้องสูญเสียผู้นำกลุ่มฮามาสไปขณะเดียวกันครับในช่วงเวลานี้ทางฝั่งอิสราเอลเองรวมไปถึงชาติพันธมิตรของอิสราเอลอย่างสหรัฐก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีตอบโต้กลับในทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ฐานทัพของสหรัฐในอิรักถูกยิงโจมตีด้วยจรวดครับและส่งผลทำให้ทหารสหรัฐต้องบาดเจ็บกันไปหลายนายเรื่องนี้ครับทางโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเพนทากอนออกมารายงานว่าฐานทัพอากาศของสหรัฐที่ชื่อว่าอัลอาซาดซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกในประเทศอิรักถูกโจมตีล่าสุดเมื่อวานนี้โดยคาดว่าเป็นผลมาจากการที่ถูกยิงด้วยจรวดที่ชื่อว่าคัตยูชาหลายลูกแล้วก็มีอย่างน้อยๆ1ลูกที่ตกลงไปในฐานทัพดังกล่าวทำให้ทหารสหรัฐบาดเจ็บกันไปหลายนายซึ่งตอนนี้ทางกองทัพสหรัฐเองยังไม่ได้ออกมาแถลงกล่าวหาใครว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีเที่ยวนี้แต่ฐานทัพแห่งนี้ที่ผ่านมาก็เคยถูกกลุ่มติดอาวุธอิหร่านโจมตีมาแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยขีปนาวุธกับจรวดขณะที่มีรายงานจากสื่อท้องถิ่นนะครับว่าก่อนหน้าที่จะมีเหตุการณ์การโจมตีได้ยินเสียงระเบิดอย่างน้อยๆ2ครั้งที่ฐานทัพแห่งนี้ซึ่งทางกองทัพสหรัฐเองได้ใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดกั้นเอาไว้ได้บางส่วนภายหลังจากการโจมตีทหารสหรัฐยังไปพบเครื่องยิงขีปนาวุธอาราช1ใกล้กับฐานทัพด้วยโดยอาราชนั้นเป็นอาวุธของอิหร่านที่จำลองมาจากเครื่องยิง BM 21 Grad ซึ่งเป็นเครื่องยิงจรวดได้แบบหลายลูกพร้อมกันด้วยสำหรับฐานทัพแห่งนี้ครับทางสหรัฐถูกใช้มาตั้งแต่ปี2547หรือว่าประมาณ20ปีมาแล้วครับการโจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังจากเพิ่งผ่านเหตุการณ์ลอบสังหาร2แกนนำระดับสูงก็คือผู้นำกลุ่มฮามาสแล้วก็ผู้บัญชาการของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนทำให้ตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่ไม่น่าไว้วางใจครับขณะที่ความเห็นออกมาจากทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐก็ได้มีการเรียกประชุมคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงในด้านความมั่นคงแห่งชาติในช่วงเวลาที่หลายฝ่ายวิตกกังวลว่าอิหร่านกับชาติพันธมิตรจะกลับมาโจมตีอิสราเอลเพื่อหวังแก้แค้นหลังจากนี้ซึ่งทางด้านโจไบเดนมองว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับคำขู่ต่างๆจากทางอิหร่านรวมไปถึงกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ตะวันออกกลางมาบ้างแล้วซึ่งตอนนี้ทำให้กองทัพสหรัฐต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนอิสราเอลทันทีหากได้รับการร้องขอมาซึ่งหลังจากนี้ก็มีโอกาสครับที่จะถูกโจมตีได้ทั้งจากอิหร่านรวมไปถึงการโจมตีมาจากทางด้านกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่อยู่ในฝั่งเลบานอนเข้าใส่ในพื้นที่อิสราเอลด้วยที่ประชุมความมั่นคงของสหรัฐยังมีการหารือเกี่ยวกับแผนมาตรการป้องกันทหารสหรัฐที่ประจำการอยู่ในประเทศอิรักด้วยหลังจากอย่างที่รายงานไปครับว่าเพิ่งเกิดเหตุการณ์ฐานทัพอากาศในอิรักถูกยิงโจมตีด้วยจรวดส่งผลทำให้ทหารบาดเจ็บกันไปหลายนายซึ่งทางด้านไบเดนเองมีการหารือกับทางด้านสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ที่2ของจอร์แดนเพื่อที่จะหาทางในการลดบรรยากาศความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางณขณะนี้รวมไปถึงวิธีการที่จะเข้าไปเป็นคนกลางเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันออกมาในเขตฉนวนกาซาให้สำเร็จให้ได้ส่วนทางด้านแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็มองว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางณขณะนี้อยู่ในจุดที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งหลังจากการเสียชีวิตของผู้นำกลุ่มฮามาสและผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องหาทางออกเพื่อที่จะหาวิธีการในการผ่อนคลายความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาแบบนี้โดยเฉพาะการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางด้านการทูตที่ต้องอาศัยการเจรจาเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปมากกว่าเดิมแต่ก็มีคำเตือนว่าความขัดแย้งหลังจากนี้อาจจะบานปลายแล้วก็ลุกลามไปในหลายพื้นที่ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากว่าตัวอิสมาเอลฮานิเยผู้นำกลุ่มฮามาสที่เพิ่งถูกลอบสังหารไปนั้นถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่เหมือนกับเป็นตัวกลางเป็นทูตเป็นผู้นำในการเจรจาเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงและเป็นตัวแทนฝ่ายของฮามาสเพราะฉะนั้นหมายความว่าหลังจากที่ถูกลอบสังหารไปอาจจะส่งผลต่อการเจรจาเพื่อนำไปสู่การทำข้อตกลงหยุดยิงหลังจากนี้ที่ต้องหยุดชะงักงานไปชั่วคราวด้านพลเอกฮอสเซนซาลามีผู้บัญชาการสูงสุดของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC
G4 นะครับออกมาย้ำว่าหลังจากนี้อิหร่านพร้อมจะใช้มาตรการตอบโต้อย่างหนักไปยังอิสราเอลทันทีเพื่อเป็นการล้างแค้นจากเหตุการณ์ภายหลังจากที่ต้องสูญเสียผู้นำกลุ่มฮามาสและผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในช่วงเวลาเพียงแค่สัปดาห์เดียวในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะทางโฆษกต่างประเทศของอิหร่านนะครับออกมาย้ำว่าอิหร่านพร้อมที่จะเอาคืนภายใต้หลักการกฎหมายระหว่างประเทศและก็ย้ำว่าเหตุการณ์การลอบสังหารผู้นำกลุ่มฮามาสอิสมาอิลฮานิเยในช่วงที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนโดยเชื่อว่าอิสราเอลมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับนอกจากนั้นทางอิหร่านยังออกมาปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่าสหรัฐพยายามจะติดต่อส่งสารมาที่อิหร่านเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางณเวลานี้โดยทางอิหร่านมองว่าสหรัฐไม่จำเป็นจะต้องส่งสารมาที่อิหร่านเพราะจริงๆแล้วสหรัฐควรจะต้องรับผิดชอบกับผู้ที่ก่อความตึงเครียดในพื้นที่ตะวันออกกลางทำให้เพิ่มขึ้นณเวลานี้และควรจะต้องหยุดการช่วยเหลือหรือสนับสนุนไปยังอิสราเอลถ้าหากว่าอยากจะให้สถานการณ์กลับมาดีขึ้นไม่เพียงแต่เฉพาะเหตุการณ์ข้อพิพาทระหว่างประเทศนะครับสถานการณ์ในฝั่งเลบานอนตอนนี้ก็ยังคงไม่น่าไว้วางใจมีบรรยากาศที่ชาวต่างชาติเดินทางไปที่สนามบินนานาชาติในกรุงเบรุตของเลบานอนเพื่อพยายามจะออกจากเลบานอนโดยเร็วที่สุดหลังจากที่ก่อนหน้าทางสหประชาชาติหรือว่า UN รวมไปถึงอีกหลายประเทศทั้งสหรัฐแล้วก็ทางชาติยุโรปได้ออกมาเตือนไปยังพลเมืองของตนเองให้รีบเดินทางออกจากเลบานอนโดยเร็วที่สุดเพราะว่าในช่วงเวลานี้มีโอกาสที่จะเกิดการสู้รบที่โจมตีหนักขึ้นได้ตลอดเวลาระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ดังนั้นจึงควรจะต้องรีบออกมาจากพื้นที่เสี่ยงภัยการสู้รบโดยทันทีเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันทางรักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศของเลบานอนก็มีโอกาสเข้าพบตัวแทนเจ้าหน้าที่จากทางสหประชาชาติรวมไปถึงทูตจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ได้เดินทางไปเยือนเลบานอนเมื่อวานนี้ด้วยในช่วงเวลาที่อิหร่านเองก็ออกมาเตือนไปยังสายการบินทั่วโลกครับให้นักบินหาวิธีการหลีกเลี่ยงเส้นทางการบินในจุดที่ต้องบินผ่านน่านฟ้าของอิหร่านโดยไม่มีการแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมครับซึ่งการแจ้งเตือนของอิหร่านในครั้งนี้เกิดขึ้นวันเดียวกับที่โฆษกต่างประเทศของอิหร่านออกมาแถลงว่าอิหร่านมีสิทธิ์ชอบธรรมที่จะตอบโต้อิสราเอลเพื่อหวังล้างแค้นให้กับอิสมาอิลฮานิเยผู้นำฮามาสที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าสถานการณ์ในช่วงเวลานี้น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งส่วนทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลครับก็ได้สั่งเตรียมความพร้อมในส่วนของกองทัพอากาศรวมไปถึงการเปลี่ยนสถานะจากการเตรียมพร้อมให้เป็นการบุกทันทีที่ได้รับคำสั่งหลังจากที่ทางรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลได้มีโอกาสเดินทางไปที่ศูนย์บัญชาการกองทัพอากาศและไปพบกับผู้บัญชาการกองทัพอากาศของอิสราเอลเพื่อหาวิธีการในการเตรียมความพร้อมรับมือกับการโจมตีในทุกรูปแบบจากฝ่ายตรงกันข้ามหลังจากนี้ซึ่งทางอิสราเอลก็ตอนนี้ก็ต้องวางแผนบริหารจัดการครับว่าถ้าอิหร่านใช้วิธีการล้างแค้นเอาคืนจะมีวิธีการตั้งรับหรือปฏิบัติการเชิงรุกในเชิงตอบโต้อย่างไรกลับไปบ้างครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ